สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านมาชมรองเท้าวิ่งซีรีส์ Endorphin รุ่นใหม่ของปี2021นี้นะครับโดยรุ่นนี้ก็จะเป็น Endorphin Speed 2นั่นเองนะครับมาในตัวกล่องที่มีดีไซน์ใหม่นะครับมีการนำลายธงหมากรุกนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยธงหมากรุกเนี่ยก็จะอยู่ตามเส้นชัยนะครับมาใช้งานซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพหลุดมาก่อนหน้านี้ว่าตัวรองเท้าของ Endorphin Series รุ่นปี2021นี้นะครับก็จะมีลวดลายในลักษณะนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็พาทุกท่านมาชมกันนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูตัวกล่องกันก่อนครับตัวกล่องก็มาในดีไซน์ธงหมากรุกนะครับค่อนข้างที่จะดูแปลกใหม่แล้วก็สวยงามเลยทีเดียวจากรุ่นที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นกล่องสีดำตัดด้วยขาวและแดงนะครับแล้วก็ตัวกล่องของ Endorphin Pro เนี่ยก็จะแตกต่างจาก Speed แล้วก็ Chip และในรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่า Saucony Endorphin Pro 2เนี่ยจะมีกล่องที่แตกต่างจากแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะมาแกะกล่องแล้วก็พาทุกท่านมาชมรองเท้ากันนะครับผมแต่ในคลิปนี้เรามาดูตัวรองเท้า Endorphin Speed 2กันเลยดีกว่าครับเมื่อแกะออกมาและนี่ก็คือ Saucony Endorphin Speed 2นะครับผมก็มาในลักษณะลวดลายนะครับตามแบบของกล่องเลยก็คือมีธงลายหมากรุกมาให้นะครับผมก็ดูมีความสวยงามนะครับผมและในรุ่นนี้นะครับก็มีเชือกสีฟ้านะครับที่เป็นสีที่เข้ากันกับตัวรองเท้านะครับสำหรับของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเป็นหลักนะครับในส่วนของสีของผู้หญิงเนี่ยก็จะมาเป็นสีแดงๆส้มๆ ม่วงๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับเชือกสำรองเนี่ยก็ให้มาถึง2เส้นนะครับสำหรับเปลี่ยนเชือกเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะครับผมเอาละเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็ดูแล้วสวยงามมากๆนะครับผมซิ่งมากๆเลยโอเคเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับ Saucony Endorphin Speed 2คู่นี้กันครับสำหรับ Saucony Endorphin Speed 2คู่นี้นะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งรุ่นที่2นะครับต่อยอดจาก Endorphin Speed ของปีที่แล้วนะครับโดยรุ่น Endorphin Speed เนี่ยถูกทำออกมาเพื่อเป็นรองเท้าสำหรับใส่ซ้อมทำความเร็วนะครับให้คุ้นชินกับระบบอะไรต่างๆความโค้งของพื้นความสูงของพื้นเพื่อที่จะไปใส่ Endorphin Pro ในวันแข่งขันนะครับผมและรุ่นนี้นะครับ Endorphin Speed 2เนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นรองเท้าสำหรับใส่ฝึกซ้อมทำความเร็วนะครับเพื่อให้คุ้นชินแล้วก็ไปใส่ Endorphin Pro 2ในวันแข่งขันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ได้นำ Endorphin Speed มาใส่แข่งขันด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้ามองดูสเปคอะไรต่างๆนะครับก็สามารถนำมาใส่ในวันแข่งขันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งก็มีหลายๆคนเนี่ยนำมาใส่แข่งขันแล้วก็พบว่าทำความเร็วได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะสำหรับรุ่นนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นที่แล้วถือว่าไม่มากนักนะครับผมโดยยังคงระบบเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นชั้นกลาง Power Run PB นะครับที่มีความนุ่มน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ดีมากๆเนี่ยก็ยังคงใช้งานอยู่นะครับในความหนาเท่าเดิมนะครับตรงส้นสูง 35.5 มม.นะครับแล้วก็ปลายเท้าสูง 27.5 มม.ทำให้มีดรอปอยู่ที่8มม.นะครับผมและด้านในนะครับก็ยังคงมาพร้อมกับแผ่นไนลอนเพลทนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของเพิ่มแรงส่งคืนนะครับเพิ่มความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับผมในส่วนของแผ่นไนลอนเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับแผ่นคาร์บอนที่อยู่ในรุ่นโปรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกไปก็คือเป็นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ฝึกซ้อมทำความเร็วเพราะฉะนั้นการใส่ฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้มีความดีดความเด้งอะไรมากมายนะครับก็ต้องใช้แรงในการฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับแล้วในวันแข่งขันเนี่ยเพื่อไปประหยัดแรงให้ได้มากที่สุดก็ไปใช้รุ่นที่มีแผ่นคาร์บอนอย่าง Endorphin Pro นั่นเองนะครับผมพื้นชั้นกลางยังคงเดิมนะครับพื้นชั้นนอกเป็นยาง XT900 นะครับมาในรูปแบบแพทเทิร์นเดิมนะครับก็คือเป็นการวางตำแหน่งของพื้นที่ยางในจุดที่สำคัญนะครับเพื่อเป็นการลดน้ำหนัก
ที่ไม่จำเป็นออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะวางตัวยางรอบๆตัวรองเท้านะครับแล้วก็มีเสริมความแข็งแรงความทนทานตรงส้นนิดหน่อยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นบริเวณตรงหน้าเท้าซึ่งพื้นชั้นนอกของ Endorphin Speed รุ่นที่แล้วนะครับก็ให้ความทนทานแล้วก็ให้การยึดเกาะที่ดีนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็น่าจะทำได้ดีไม่ต่างจากรุ่นที่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงต้องไปลองสวมใส่กันก่อนนะครับแล้วถึงจะกลับมาบอกได้อีกครั้งนึงว่าเหมือนหรือต่างจากเดิมนะครับผมและในรุ่นนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแบบชัดเจนที่สุดเลยก็คือ upper นะครับจริงๆจะบอกว่าชัดเจนไหมก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะครับเพราะว่าในลักษณะดีไซน์รูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยยังคงเหมือนกับ Endorphin Speed รุ่นแรกนะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราตัดพื้นชั้นกลางออกตรง upper เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมโดยรุ่นที่2นี้นะครับก็จะมีการใช้หน้าผ้า Engineer Mesh อยู่นะครับผมเป็นผ้า Engineer Mesh ผ้าตาข่ายชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีการปรับรูระบายอากาศใหม่นะครับผมตรงบริเวณ Toe Box เนี่ยก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีรูระบายอากาศเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงบริเวณกลางเท้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับลวดลายโครงสร้างใหม่นะครับที่เป็นเทคโนโลยี Form Fit ของทาง Saucony เขานะครับผมโดยจะเป็น 3D Print อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับใน Endorphin Speed 2ก็จะมาในบริเวณกลางเท้ามากขึ้นนะครับก็จะมีการไล่เรียงตามลวดลายธงหมากรุกเลยนะครับตรงกลางเท้าทั้งข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็ข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ 3D Print นะครับตามที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับที่นูนๆขึ้นมานะครับตรงบริเวณกลางเท้าพร้อมกับโลโก้ Saucony ตรงกลางเท้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเสริมโครงสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับ Upper นั่นเองนะครับผมและในรุ่นนี้นะครับก็จะมีการปรับระบบเชือกใหม่นะครับก็คือมีการเพิ่มรูตรงหน้าเท้าตรงนี้เข้ามานะครับตรงแถวแรกเข้ามาตรงริมรองเท้าเนี่ยก็ยังคงมาในรูปแบบนุ่มแล้วก็ยังคงความบางอยู่นะครับแต่ว่ามีการแยกเลเยอร์ออกมาตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ Saucony อยู่นะครับเป็นสีเงินๆตรงริมรองเท้านะครับผมตรงนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการกดทับเวลามัดเชือกแน่นๆนะครับขอบๆตรงนี้ก็จะคงมาพร้อมกับแถบเทคโนโลยี Form Fit อยู่นะครับผมและอีกสิ่งนึงนะครับที่หลายๆคนพบเจอปัญหาในรุ่นแรกก็คือเวลาสวมใส่ Endorphin Speed แล้วส้นเท้าล้มเข้าด้านในนะครับเวลาวิ่งนะครับผมในรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองสัมผัสลองจับดูนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมรุ่น Endorphin Speed 2จะมีแผ่น Heel Counter ที่แข็งแรงขึ้นกว่ารุ่นแรกนะครับแบบรู้สึกได้นะครับเท่าที่เราลองเอานิ้วกดดูนะครับผมด้านในเนี่ยจะพบว่าแผ่น Heel Counter แข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดปัญหาเดิมไหมนะครับในนักวิ่งบางคนนะครับผมแต่ว่าในรุ่นนี้ก็จะมีแผ่น Heel Counter ข้างในนะครับแล้วก็มาในหนังกลับข้างนอกนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีแผ่นสีเงินๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการสะท้อนแสงตรงนี้ก็จะมีแถบสะท้อนแสงมาให้นะครับก็ต้องดูว่ารุ่นนี้เนี่ยทำการล็อกส้นเท้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปลองสวมใส่กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับทาง Saucony เนี่ยก็ยังคงใช้เทคโนโลยี Speed Roll นะครับก็คือเป็นรูปทรงโค้งนะครับผมปลายเท้าโค้งอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมแรงส่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็การวิ่งที่ลื่นไหลนะครับผมสำหรับน้ำหนักของรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่237กรัมนะครับในไซส์10 US ผู้ชายก็จะมีน้ำหนักมากกว่ารุ่นที่แล้วนะครับอยู่เล็กน้อยนะครับโดย Endorphin Speed รุ่นแรกนะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่229กรัมในไซส์10 US เท่ากันนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงอะไรต่างๆนะครับในส่วนของ Upper เนี่ยเลยทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วอีกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมและสำหรับใครที่ใช้งานรุ่นแรกนะครับมาจะครบปีนึงแล้วหรือว่ากำลังจะหมดอายุขัยอะไรต่างๆนะครับเจ้า Endorphin Speed 2รุ่นนี้ก็กำลังจะเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับโดยจะมีราคาอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับผมจะวางจำหน่ายในร้าน Left Runner ทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของทาง Saucony นะครับจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่1กรกฎาคมพร้อมๆกันกับ Endorphin Series รุ่นอื่นๆอย่าง Endorphin Pro 2และ Endorphin Trail นะครับผมซึ่งถ้าหากมีโอกาสเนี่ยทาง Single Today ก็จะนำ Endorphin Pro มารีวิวด้วยนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยส่วน Endorphin Speed ใส่แล้วจะเป็นอย่างไรมีอะไรต่างมากน้อยแค่ไหนดีขึ้นล็อกส้นดีขึ้นหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวขอ
ไปลองสวมใส่กันสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวฟีลลิ่งความรู้สึกสำหรับการใส่รองเท้าวิ่งรุ่นนี้กันอย่างแน่นอนครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณทาง Saucony ประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งซิ่งๆคู่นี้มาให้กับทาง Sneaker Today ได้ลองสัมผัสกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ